นะครับนี่เป็นการรักษาแบบไต้หวันเขาเรียกว่าตบโดยใช้แท่งตวัดพิษเนี่ยตบไปแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อมันที่รัดแน่นอยู่เนี่ยมันจะคลายตัวออกพอคลายตัวออกแล้วไอ้พวกเมือกมันที่มันทำให้อุดตันเนี่ยมันจะลอยขึ้นมาเหนือผิวเป็นการรักษาไปด้วยในตัวแล้วความเจ็บเนี่ยมันจะไปทะลวงให้กล้ามเนื้อที่อยู่บนสมองเนี่ยมันคลายไปด้วยทำให้เลือดลมเนี่ยมันมีการไหลเวียนดีเนี่ยเพื่อนตอนนี้นี่มีอาการไอนี่มันจะค่อยๆแดงขึ้นอันนี้ยังไม่ได้ตีจริงนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าอุ่นเครื่องไปเฉยๆให้ตายใจเดี๋ยวตีจริงเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นสารดำๆอ๋อคำๆนะครับทุกคนต้องเป็นต้องมีอันนี้ไหมทุกคนต้องมีมากหรือน้อยเท่านั้นเองแต่เมื่อเราตีแล้วมันขับออกไปแล้วมันต่อไปมาตีก็ไม่มีละเพราะพวกนี้มันต้องอาศัยการสะสมอยู่ระยะนึงเนี่ยแต่ไหมตอนเนี้ยหลังนี่มันโก่งขึ้นมาเยอะเพราะการถ้ามันหายมันจะสบายมันก็จะสบายหายใจโล่งนิ่งเขาหายใจไม่โล่งเพราะเนี่ยกล้ามเนื้อส่วนที่อยู่หลังปอดเนี่ยมันรัดแน่นอุดตันหมดแล้วทีนี้เราใช้มือตบก็ได้นะแต่ว่ามือสัมผัสมือเนี่ยหมอก็อยู่ไม่ได้นานมันเข้าอ๋อเสียพลังความชื้นจากร่างกายของคนไข้มันก็เป็นพิษชนิดหนึ่งแล้วมันมีแท่งอย่างนี้เราเรียกว่าแท่งโบธิสัตว์ก็ยังได้ตีเริ่มแดงมีเสียงด้วยครับได้แล้วได้แล้วครับมันเดินแล้วเห็นไหมเดินไหมเดินแล้วเดินเนี่ยครับนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่เมื่อตีไปสัก1นาทีแล้วเนี่ยเป็นการตีรักษาเห็นไหมเห็นขึ้นมาเป็นค้ำๆเลยเต็มหลังเลยตอนนี้เม็ดดำๆเม็ดดำๆเม็ดเล็กๆเต็มหลังเลยนี่ครับเด็กโค้ดก็ไปใกล้ๆเนี่ยเด็กเห็นเม็ดเดี๋ยวได้ดูเออเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเป็นเม็ดครับเม็ดขึ้นหมดเป็นการตีและเป็นการรักษาไปด้วยเออเหมือนผื่นเลยนักกล้ามเนี้ยมันจะสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาแทนมันอึโอ้มันอึเต็มหลังเลยประมาณนี้นะครับแต่ดูไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวแล้วพอตอนตีเจ็บมากแต่ตอนหยุดตีปั๊บก็หยุดเจ็บเลยนี่คือลักษณะเด่นของงานมากเลยครับ